สวัสดีครับผมเพชรน้ำเอกสิทธิ์สามพี่น้องครับวันนี้เจอกับสามต่อครับเรามัวในรายการใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเขามาเทศนะจริงๆเราต้องโชคกับใครตอนแรกต้องโชคกับเหนือธรณีครับเป็นไงกี่ปอนด์ตอนนั้นโชคประมาณน่าจะประมาณ106ครับแต่วันนี้ก็คือเจอมวยแทนก็ปล่อยๆมาโชคกันนะครับก็เช้าช่างกันไม่ถึงกันนะขาดไปประมาณสักเท่าไหร่ปอนด์นึงได้นะครับเราซ้อมที่ไหนตอนนี้ซ้อมที่เดิมไหมซ้อมที่บ้านครับไม่ได้ซ้อมมูลเสียนั่นหรอไปซ้อมที่บ้านที่จังหวัดที่ปทุมธานีนะเป็นไงซ้อมค่ายไหนตอนนี้ก็ซ้อมที่บ้านเลยครับบ้านๆเลยครับอ๋อก็มีคู่แล้วมีคู่ปล้ำคู่ซ้อมเหรอครับก็ปล้ำกันเองครับอ๋อปล้ำกันเองนะซ้อมมากี่วันนะประมาณเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆเราเป็นมวยไงมวยเข่าฝีมือฝีมือครับคู่ต่อสู้เห็นเขาไหมล่ะเห็นครับนะเรารุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่วันนี้นะรับหนักมาปล่อยเราเท่าไหร่ประมาณ51ปีนี้อายุอายุ15ชกมวยมาดูรวมเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ70 80ได้70 80ไฟนะ3ไฟล่าสุดเป็นไงผลงานชนะกี่ครั้งก็แพ้คะแนนเด่นเมืองจันทร์ครับแล้วก็ชนะเพชรนพเดชครับแล้วก็เสมอกับสิงห์ดำครับเสมอ1ล่าสุดชกไว้100เท่าไหร่106 100 103ครับ103นะเว้ยวันนี้กระโดดขึ้นมา112ครับปล่อยๆมาชกกันนะเห็นตามต่อไม่เข้าสไตล์นะก็พี่เขาก็มวยครบเครื่องครับเครื่องนะแต่เราได้ยาวหน่อยนะลูกหลานจากจังหวัดปทุมธานีครับฝากแฟนคลับชื่ออะไรฝาก FC แฟนคลับทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับสวัสดีครับผมแซมต่อสอบบัญชัยครับวันนี้เรามาแทนใครเนี่ยมาแทนไม่รู้ครับรู้ตัวเมื่อไหร่สี่วันนี้แล้วสี่วันนี้แล้วแต่ว่าเราอยู่บ้านเราดูที่ค่ายเราก็ซ้อมอยู่เรื่อยซ้อมเรื่อยๆนะแต่วันนี้เหมือนหมายถึงว่ามันช็อกแบบปล่อยนะครับว่า12นะครับเป็นไงเหยียบตัวช่างมาเช้าขาไปตลาดสักเล็กน้อยนะครับเกือบปอนนะครับเราเป็นมวยสไตล์ยังไงครบเครื่องครับคู่ต่อสู้วันนี้เราเจอใครเพชรนางเอกครับอ๋อเพชรนางเอกเขารุ่นน้องเขาขึ้นมาทีหลังครับนะเห็นคลิปก็ไม่เขาสไตล์เฮ้ยมวยเข่าครับมวยเข่านะของเราที่สูงเท่าไหร่168ครับชกมวยมารวมเท่าไหร่แล้วตอนนี้50กว่าไฟครับ50กว่าไฟเวทนี้ก็ไม่ต้องคุมมาดิคุมสักโลนะครับโล2โลนะเป็นไงผลงาน3ไฟหลังเราชนะกี่ครั้งอ่ะไม่ชนะแพ้เมื่อกี้ไฟติดแล้วนะสองไฟแล้วก็เสมอไฟนะแพ้สองไฟนะครับวันนี้มาแทนด้วยครับร่างกงร่างกายคิดว่าวันนี้เอาอยู่ไหมล่ะเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับเราน้ำหนักไปปล่อยทีนึง51 52ครับลูกหลานจากจังหวัดลำปางครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยแล้วลำปางช่วยเชียร์กำลังใจนะครับเย็นนี้เต็มที่ครับโอเคขอโชคดีน้องใจครับ